ในขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็รู้สึกว่าประหลาดใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ถึงได้สูงเกินคาดถึงตั้ง2เท่าเลื่อจากดรอมรเทพจาวลรานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิจัยธนาคาร c i b ไทยบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยนะครับว่าตัวเลข GDP ประเทศไทยไตรมาสที่1ออกมาดีกว่าที่คาดก็เป็นผลจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีนะครับเป็นผลบวกต่อภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงการขนส่งก็ดีตามไปด้วยแต่ถ้าเข้าไปดูไส้ในนะฮะ หน้าห่วงอยู่2เรื่องใหญ่ๆครับก็คือการใช้จ่ายของผู้บริโภคคนไทยซึ่งยังกระจายตัวได้ไม่ดีก็เพราะปัญหาสารพัดหนี้นั่นเองครับต่อมารายได้ประชาชนยังไม่กลับมาแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะภาคการผลิตก็จะมีสัญญาณของการชะลอตัวการผลิตอดตรมอนเต้บอกว่าอยากเห็นรัฐบาลน,นั้นออกมารการก,กระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับ หลังจากที่ได้ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่มาละและเงินงบประมาณก็เข้าระบบโดยเฉพาะไตรมาสที่2ที่สานั้นอยากเห็นมาตรการด้านการคลังเนี่ยรุกมากกว่านี้นะครับอาจจะเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปที่ธุรกิจ SME นะครับให้เงินทุนหมุนเวียนแล้วก็เพิ่มกําลังซื้อรวมถึงลดค่าครองชีพของกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นเป็นลดค่าไฟนะพยุงค่าน้ํามันและที่เป็นต้นอยากเห็นรัฐบาลน,นี่นะครับเดินหน้าปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจระยะยาวอย่างจริงจังได้แล้วนะครับ ทีนี้พบไปเทียบในกลุ่มอาเซียน5ประเทศก็อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นี่นะครับเราจะพบว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่หนึงนั้นต่ําสุดรังท้ายของ6ประเทศอาเซียนชั้นนำท่านผู้ชมดูนะฮะ สูงที่สุดเนี่ยคือฟิลิปปินส์5.7นะครับในขณะที่รอ,องลงมาเราก็จะเห็นมาเลเซียก็4.2สิงคโปร์2.7นะฮะในขณะที่อินโดนีเซียนั้นก็เติบโตขึ้นถึง1.7ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นยังคงขยายตัวมาในอันดับรังท้ายของ6ประเทศเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียนนะครับ